รู้สึกแบบนี้หลายปีแล้วไม่เคยเกิดความรู้สึกเคยเฉยบัดนี้ระเหยระเหินความรู้สึกต่อน้องเหมือนเชื้อไฟในกองระเบิดเคยอยู่แบบเบิดเบิดตอนนี้กลับอยู่ไม่ได้พบคนมามากมายหลายหมื่นแสนล้านไม่เคยเกิดอาการกระวนกระวายความรู้สึกตอนนี้เหมือนชีวิตจะดับสลายมันตะเกียกตะกายกระเสือกกระสนจึงรู้สึกมองมองเมื่อแสงทองของอาทิตย์มนจึงรู้สึกหวั่นไหวเหมือนไอภูเขาไฟพ่นจึงรู้สึกคล้ายคล้ายเหมือนดวงจันทร์ฉายร่วงหล่นเหมือนดาวหางพุ่งชนจนโลกแหลกเป็นผงผีอยู่มานมมานานผ่านร้อนฝนหนาวผ่านเรื่องราวมากมายทั้งร้ายและดียังรู้สึกเฉยเฉยมันไม่เคยเป็นแบบตอนนี้ความรู้สึกที่มียากที่จะอธิบายความรู้สึกรักเธอยากที่จะอธิบาย